you're listening to a day podcast podcast for all things creative the hardest brief podcast สวัสดีครับผมก้องชนัดครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับ the hardest brief โจท์โคดยากของนักสร้างสารรค์ครับวันนี้ครับ มาแวะคุยกันในวงการศิละปะนะครับวงการเรียกว่าสเก็ปเจอร์และกันประติมาก,กรรมของไทยกันบ้างนะครับกับโปรเจกต์น่ารักน่ารักต้าวตเล็กที่เขาเรียกกันในโซเชียลเนะครับฟังดูขัดแย้งนะครับประติมาก,กรรมไทยกับน่ารักตะเล็กอะไรเนี่ยนะฮะแต่ได้ให้พูดถึงเรื่องที่เป็น ที่คุยกันในโซเชียลนะครับเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้องหิมพาน์มัชเมโล่เนี่ยนะครับหลายคนก็น่าจะอ๋อว่าเรากาลังจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับซึ่งก็คือการนําเอาคาแรคเตอร์ของสัตว์หิมพานตนะครับตามความเชื่อของศาสนาพุทธของเราเนี่ยเอามาทําเป็นคาแรคเตอร์ใหม่เป็นแฟนอาร์ตบ้างเป็นโมเดลบ้างต่างๆนะครับหลายคนก็อยากจะจับจองนะครับรวมทั้งผมด้วยนะครับเราก็เลยวันนี้ครับมาลองคุยกับผู้ที่ทําโปรเจก t นี้นะฮะเป็นทั้งเจ้าของโปรเจกต์เป็นทั้งปฏิมา กรเนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทําโปรเจกต์อับเฉาไม่อับเฉากระชปองของวัดอรุณอันโด่งดังที่ผ่านมาด้วยนะครับก็อยู่กับเขาเลยนะครับอาจารย์โมคมกิจเทพเทียนนะครับจากวัดโมกสตูดิโอครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคมกิจเทพเทียนครับก็ก็แนะนําตัวเองนิดหนึ่งผมเองก็ปกติก็เป็นอาจารย์ประจําสอนอยู่ที่ภาวิชาศิลปกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหัาแล้วกระบังแล้วก็เป็นศิลปินอิสระครับ ก็ก็วนเวียนอยู่กับเรื่องของอะไรพวกพวกนี้ครับที่ที่ยังทํามาสนใจเรื่องแบบแบบนี้มาก็อาจจะเกินง่ายๆว่าคือผมโตมาในยุคเก้าศูนย์อย่างแรกละคุณพ่อเป็นคนเล่นพักเครื่องผมจะโดนพ่อเนบเนบไปด้วยตลอดไปตามแผงพักเครื่องให้อามือภายหลังบอกห้ามจับให้ดูอย่างเดียวเดี๋ยวไปทำเขาล่นแล้วดูแต่ตามืออย่าตอกใช่อใช่เขาบอกว่าถ้าหล่นมาเขาตีราคางี้เอาอย่างไงอะไรเงี้ยแล้วในทางเดียวกันยุคเก้าศูนย์ตอนนั้นอ่ะมันเป็นยุคของ ไลเซนซิงญี่ปุ่นยุคนั้นก็คือพวกปกตูนดเรมอนดหรือดาวกลนบอลอะไรเงี้ยมาเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงการทําทอยออกมาด้วยขนมแถมของเล่นน่ะในยุคผมคันนี้เรายุคเดียวกันครับใช่ใช่คันี้ตอนเด็กๆผมก็เลยโตมากับอะไรที่มันเป็นเหมือนเป็นเหมือนงานปฏิมากรรมมาตั้งแต่ไซส์เล็กๆไซส์ใหญ่ๆไอตัวโมเดลอเงี้ยเราก็เรียกว่าปฏติมากรรมนั่นแหละใช่ใระเครื่องผมก็มองว่าเป็นปฏติมากรรมเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่คันนี้ไอสภาวะของความจริงจังกับ สภาวะของความเล่นน่ะมันก็ติดมาเป็นเหมือนเหมือนปูมนิสัยหลังอะว่าเฮ้ยพอเราทาอะไรเราชอบแบบบางครั้งเราอของจริงจังมาทําเล่นบางครั้งเราของเล่นไปทําจริงจังอะไรเงี้ยซึ่งแเราก็เพิ่งจะมารู้พอเราเรียนทํางานสร้างสรรค์มาเป็นศิลปินไอความเป็นภายในเราไอความจริงๆอ่ะมันออกมาเองจากเป็นสไตล์เป็นเทสอย่างเงี้ยมันออกมาจากงานอะไรเงี้ยครับก็เลยทามาเรื่อยเรเราก็ได้ได้เห็นทั้งงานนแงในแง่แบบ ไฟาอาจ์จ๋าเลยที่ที่จัดโชว์อยู่ในในนามของ rete, คมกริตเนาะกับงานที่แบบว่าเป็นเอ่อเข้าถึงได้ง่ายแมสแมสขึกก้นไปหน่อยเอาพูด,ดง่ายๆแลวกันก็คือเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วก็โปรเจกต์สนุกๆต่างๆใช่ครับใช่ครับซึ่งความจริงความจริงผมว่าอยู่ในฝั่งของไฟอาร์ทที่เป็นเหมือนงานศิลปินทํางานแบบปกติแสดงในไวท์คิวแสดงในแกลเลอรี่อ่ะซึ่งมันจะไม่ค่อยเชื่อมโยงกับคนสังคมเท่าไหร่หรอกจนมางานเหมือนต้องบางกอะอาร์ตเบเนเร่สองพันสิบแปดก็ผมได้ได้ได้รับ ได้รับคิวรเตอร์เนี่ยท่านคิวรเตอร์นะ <laughs> เขาก็โยนงานมาให้ผมว่าอ้าวผมกิดหมดโมด่โม,ม,ม่คุณไปทํางานที่วัดอรุณรไปรีเสิร์ชมาไปทำงานมา <ๆ S 2> จะทําอะไรก็ได้แล้วก็อามาเสนออะไรเงี้ยเราก็ไปเราก็ไปรีเสิร์ชมาเน,น,นี่นั่นก็ก็เราก็รู้ประมาณเนี่ยคร่าวๆว่าโอเควัดอรุณเป็นวัดที่ถูกบูรณะครั้งครั้งแรกเนี่ยโดยการในยุคสมัยราชการ,รที่สองสาประมาณเนี้ยโดยเฉลี่ยซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าประเพณีนิยมเนี่ยนิยมไทยจีน อตอนนั้นเราเราเกณฑ์ช่างจีนมามาช่วยในเรื่องของการก่ออิฐถือปูนเราเพิ่งจะตั้งสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่ๆนะเงี้ยครับคนนี้สังเกตดีๆว่าวัดอรุณเนี่ยก็จะมีลักษณะของการใช้กระเบื้องเคลือบแบบจีน<อ>มา,<อ>ม,ามาแต่งรวมไปถึงพระราชนัดดาวัดโพเป็นเป็นยุคสมัยนั้นเลยท,ที่ที่เหมือนว่าเราดึงช่างจีนมาช่วยในการสร้างบูรณะสังปฏิสังขอรอย่างเงี้ยซึ่งคันนี้ผมก็เลยก็เลยทาถ้าเกิดใครเคยเห็นเรียกว่าใจแอนทวินชิ้นนั้นน่ะจะยืนอยู่บริเวณหน้าัวสถตรงข้ามกับยักษ์ มาแจ้งมาแหละที่จะเป็นเหมือนยักษ์ไทยยักษ์จีนตัวยักษ์ไทยกับยักษ์จีนมาติดกันเหมือนเป็นแฝดสยามใช่ใช่ครึ่งหนึ่งเป็นวัดยักษ์ไทยครึ่งหนึ่งเป็นยักษ์จีนใช่ครับพี่ซึ่งซึ่งอันนั้นแหละมันก็คืออ้างอิงมาจากแฝดอินจันเพราะว่าว่าตอนนั้นเขาเกิดอยู่ในสมัยรัชกาลที่สองนี่แหละอมันยุคเดียวกันตรงนั้นใช่ครับเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็คือเขามามามีมามามีมาเกิดที่ไทยนี่แหละแต่สุดท้ายแล้วเขาถูกถูกดังในระดับโลกที่อเมริกาโดยโดยความเข้าใจว่าสยามทวิน เขาถูกเข้าใจว่าคือคนไทยแต่จริงๆแล้วเขาไม่ใช่ไทยแท้เขาเป็นไทยผสมจีนคราวนี้สิ่งที่ผมเอามาทาเป็นยักษ์นั่นแหละผมก็เลยพยายามจะทําให้เขาเห็นว่าความจริงขําวาคนไทยเนี่ยมันไม่ได้มาจากเชื้อชาติเดี่ยวๆคือมันเป็นการรวมกันผสมผสานใช่กันกหลากหลายเชื้อชาติอย่างเงี้ยทางใิจิทังานชิ้นนั้นพูดถึงพื้นที่วัดอรุณมันก็เลยเป็นเหมือนแฝดที่มันตัวติดกันมันแยกกันไม่ออกโดยอ้างอิงมาจากแฝดอินจันด้วยแล้วก็พูดถึงวัฒนธรรมไทยจีนในยุค ชงต้นรัตนโกสิ์ด้วยอะไรเงี้ยครับใช่อันนั้นเป็นประติมากรรมที่ใหญ่เหมือนกันเนาะชิ้นใหญ่เหมือนเท่าหนึ่งต่อหนึ่งเลยไหมครับไม่ครับหนึ่งต่อหนึ่งต้องประมาณเก้าเมตรได้ของจริงหลาของผมประมาณสามเมตรก็จะย่อลงมาใหญ่กว่าคนนิดนึงใช่เป็นวัสดุอะไรฮะนั้นเป็นไฟเบอร์กลาสครับอ๋อไฟเบอร์กลาสซึ่งแต่ทำเหมือนหินเลยเนาะใช่ใช่เพราะว่าไอ้ที่ความเป็นเหมือนหินเนี่ยเพราะว่าตอนแรกผมศิลปินเนี่ยพอได้เข้าไปทําพื้นที่วัดอย่างเงี้ยเนาะเราก็มักจะรู้สึกว่าเราอยากทําให้มันเด่น ตอนนี้พอเราเรารีเสิร์ชข้อมูลก็คือเหมือนเราไปค้นคว้าประวัติศาสตร์เราได้มีประวัติศาสตร์ในมือเยอะมากครับแต่ยักษ์คู่นั้นอ่ะมันอธิบายได้แค่แค่พาร์ทเดียวครับเราจะทํายังไงดีมันเหลือเยอะมากว่าจะทำอะไรสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนแบบผมก็ไปเห็นตุ๊กตาจีนที่อยู่ในวัดหมดเลยลลเราก็งงว่า นอกจากไอ้กระเบื้องเคลือบติดตามวัดแล้วนะยังมีตุ๊กตาจีนเซียนเทพเทพเซียนแบบจีนเลยมาอยู่ในวัดไทยมันดูแปลกไปหมดไหนจะมีพัะพิคเนตอีกบางครั้งมาจากพราอีกแล้วก็มาอยู่วัดเดียวกันอืมผมก็เลยลองลองลองศึกษาดูก็เลยรู้อ๋อคือยุคนั้นน่ะเราถ้าเราแบบคร่าวๆอ่ะก็คือสมัยนั้นเราเราส่งออกดีบุกส่งออกไม้สักและแล่ทั้งหลายเลยและเรือสัเภาสมัยก่อนน่ะมันเป็นเรือที่ไม่มีวิธีการปล่อยน้ําเข้าใต้ท้องเรือครับคราวนี้พอเราขน ขนของหนักขึ้นเหนือของเราหนักแล้วเราเป็นไม้เราเป็นใช่พอเราขึ้นเหนือเสร็จเราต้องรอรอหน้าหนาวให้ลมจากเหนือพัดลงมาใต้เราถึงจะล่องเรือสำเภากลับมาได้คราวนี้เรือเราอะเราขนท้าแพมาเราขนผ้าไหมมาคือสินค้าจากจีนมันเบาเ้าเข้าใช่พอมันเบาเบาก็ไม่รู้ทำไงไอห้องข้างล่างที่มันเป็นเอาไว้ถ่วงน้ําหนักเนี่ยเห็นจากจากเอกสารนะฮะมันอาจจะเปลี่ยนได้ในอนาคตถ้าเกิดมันมีหลักฐานใหม่เขาเรียกว่าประมาณว่าเขาออกเสียงว่าเอียบชึง เอียบชิงหรือกันว่าแปลว่าการถ่วงน้ําหนักครับห้องนั้นคือห้องถ่วงน้าหนักครับใช่แล้วเหมือนเมื่อพอลิ้นคนไทยอ่ะมันออกไม่ได้มันก็เป็นเอียบชิงเอียบชิงอับเฉากลายเป็นอับเฉาอับเฉาอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็บอกฉันบอกว่าถ้าเกิดเราเอาผู้ฟังทุกหมดลงไปอยู่ในห้องนั้นอ่ะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอับเฉาทั้งหมดเพราะว่าถูกเหมารวมไปแล้วว่าเป็นอับเฉาอะไรเงี้ยนั่นแหละครับทีนี้ก็มันก็เริ่มมาจากเรื่องเริ่มจากว่า มันเป็นแผ่นหินก่อนครับที่เราเห็นว่าปูวัดปูวังฮะวัดแถวนั้นเราจะปูด้วยหินกระนิตมาเลยเราจะโหทำไมอลังการขนาดนั้นจริงๆไม่มีอะไรเขาเอาทวงมากับเรือ,อในยุคแรกออแล้วก็ามาใช้ในในวัดต่อจากในยุคแรกเลยที่เคยคุยกับน,นักวิชาการท่องเที่ยว<อ>เขาบอกว่าใช้วิธีการทิ้งเอาหินน่ะทิ้งตรงตรงปากน้<อ>ําทางเข้าต้องเหลือเพราะว่าต้องให้เรือสูงขึ้นเพราะว่าพอเข้าเข้าคลองด้านใน พอเ,เขาคลองด้านในน้ํามันตื้นออคราวนี้เรือมันหนักไม่ได้เ,ออเขาก็จะโยนทิง้งหมดคราวนี้มันเหมือนศูนย์เปล่าเ,ออเขาก็เลยใช้การเอามาปูไว้ปูวังรุ่นรุ่นแรกเลยนั้นอับเฉารุ่นแรกรุ่นสองก็เริ่มเป็นเสาหินครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือเหมือนว่าสมัยรัชกาลที่สองช่วงท้ายเนี่ยท่านโปรดทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขามอ,เ,อ,อเขามอนี่คือเป็นเหมือนแลนด์สเคปเล็กๆที่เราเคยเห็นตามวัดโพวัดอะไรที่มันอย่างเงี้ยคือท่านโปรดที่จะให้ทําแบบนั้นแล้วก็มีการเห่เรือร้องเพลงกลับอะไร พอขาจีนก็ประมาณแบบว่าเอ้ยเหมือนเขา <c oughs> เขาเาก็มีน,นะสวนน่ะ <c oughs> สนใจไหมเยเขาจะเอาตุ๊ก,กาตาพวกนี้มาให้อะไรเงี้ย oh. แล้วพอจากศูนย์กลางภายในวงังโอเคครับทุกอย่างก็ พ่อค้าหรือว่าคนที่เป็นเหมือนข้าบดีอะไรก็ชอบหมดครับคราวนี้มันก็เป็นเหมือนใบเบิกทางที่<อ>ถ้าพ่อค้าจะมาทําธุรกิจ<อ>ก็จะเอาตุ๊กตาจีนพวกนี้มาด้วยเอเอามาเป็นเหมือนเป็นของชาร่วยของขวัญ<อ>แล้วอีกอย่างหนึง่งเขาก็ถ่วงเรือเข้ามาด้วยเ,<อ>เพราะว่าเขามากับเรือเบาๆบแต่เขาจะขนของหนักกลับการแลเรือท้องเรือเขาก็ต้องว่างเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนั้นคราวนี้ผมก็เอาส่วนนี้แหละเราก็รู้สึกว่าไอ้ความเป็นนิสัยเราอ่ะไอ้ความเป็นแบบลึกๆของเราเราก็รู้สึกว่า เออเราก็เอามันทาให้มันย่อลงคือแบบมมนเหมือนอะไรง่ายๆอ่ะอะไรก็แล้วแต่มันใหญ่พอย่อมันก็น่ารักหมดมันจะกลายเป็นทอยไปมอ่ามันก็กลายเป็นทอยนี่ก็เราก็นึกถึงการฉปงเพราะไอ้ความที่เราสนใจล้วก็เราก็ซื้อหามาตลอดแล้วการฉปงมันแบบมันเล็กชอบเล่นก,การฉปง <c oughs> ใช่ไหม มันตอนนั้นยังไม่เชิงฮะเพิ่งจะมาซื้อตอนหลังจากที่เราทําไปแล้วด้วยซ้ำคือซื้อมาแบบเล็กๆผมชอบชอบซื้อมาดูมันมีบางอย่างที่เราทําให้เราเหมือนกลับไปตอนหกขวบแปดขวบแป๊บๆหนึ่งอะไรเงี้ยว่าคุณพูดแล้วแบบทาให้บรรยากาศเราเด็กๆมันกลับมากลับมามันต้องลุ้นนะแบบว่าแกะจองขนมแล้วก็เอาของเล่นออกมาว่าตัวนี้เราได้หรือยังเราเคยมีไหมเกิดการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะเออเรายืนอยู่แว่าที่ถังขยะแล้วว่าเอคุณจะทิ้งเหรอเราจะไม่มีตัวนี้เลยแลกกันไหมอะไรเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือคุณแม่เราเนี่ยแหละฮะเพราะเราไม่กินขนมเราจะซื้อแต่ของเล่นแม่ว่าดิบแม่ขทิ้งขนมเลยนะขอตังซื้อขนมเด็กยุคนี้ยังมีอยู่ไหมเนาะมันมันไม่มีฮะอย่างที่บอกว่าพอเราอยู่ในยุคนั้นเราเราสึกว่าเราโอเคแต่ว่าพอยุคหลังเนี่ยไอ้ไอ้ความเป็นยางบางประเภทหรือพลาสติกบางอย่างเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนครับซึ่ง พอตอนหลังอะกฎหมายว่าด้วยการสารปนเปื้อนในขนมมาเนี่ยของเล่นแถมขนมที่มันซ่อนอยู่ในถุงที่มันมิดชิดอะมันก็เลยไม่มีคราวนี้เราก็เห็นมันอยู่ตามตามเซเว่นหรือตามอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นนะฮะมันก็จะแปะอยู่ข้างนอกเพราะแปะอยู่ข้างนอกความศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มันมันท้าทายเรามันหายไปแล้วมันก็เลยมารีเลทหมันว่ามาเชื่อมโยงกับไอ้ความว่ากาชปองเพราะกาชปองมองไม่เห็น ทุกคนทุกคนอยากเสี่ยงโชคแล้วก็แล้วมันก็เป็นเหมือนกับพอเสี่ยงโชคแล้วเราก็ได้ซ้ําอ่ะเขาเรียกว่าตัวเกลือมั้งเนพอได้ตัวเกลือมาอ่เงี้ยตอนผมทําใหม่ผมก็จะผมรู้เลยว่าสภาวะเกลือมันจะเกิดครับผมก็เลยเอาตัวลิงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดผมเอาลิงที่วัดตรุณเนี่ยทำซ้ำๆออกมาเยอะมากแล้วคนก็โวยกันว่ามีแต่ตัวเกลือตัวเกลือแล้วพอตอนหลังปุ๊บผมไม่ปล่อยตัวนี้เลยผมไม่ปล่อยตัวเกลือเลยผมไม่ปล่อยลิงเลยแล้วลิงขาดตลาดเอ้าคนที่ได้ไปก่อนหน้านั้น เอาออกมาแรกกันแล้วกลายเป็นตัวแพงขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นคือเรารู้ว่า นี่คือสภาวะของการสะสมที่ล้เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าเราโตมากับขนมที่มันต้องเดาของเล่นเอาข้างในอะไรอย่างงี้ขยายความหนึ่งตรงนี้ก่อนที่อาจารย์โม่เล่าเรื่องไอ้ตัวอับเฉากับกาชปองเนี่ยเป็นโปรเจกต์หนึ่งในในเทศกาลศิลปะเดียวกันนั้นน่ะใช่ครับใช่ครับเมื่อปี2018 2018ก็คือที่วัดอรุณก็จะมีตู้กระชปองซึ่งเอาตัวอับเฉาที่เป็นรูปรูปตุ๊กตาจีนเนี่ยที่ตัวใหญ่ใหญ่ประมาณคนได้ประมาณนั้นใช่ไหมได้ครับประมาณประมาณเด็กเด็กสักสิบห้าแล้วก็ย่อ ่อมาลงมาเป็นเหลืออยู่ในในลูกบอลลูกเล็กๆเป็นแคปซูลแคปซูลให้เหมือนกับกาชาปองเนี่ยะแล้วก็คนก็ไปไปต่อแถวกันหยอดออกมาซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แบบคนก็มาต่อแถวกันมาสะสมกันเนาะใช่ครับเป็นแบบว่าเฮ้ยใครจะคิดว่าตัวยักษ์จีนในวัดอรุณเนี่ยจะกลกายมาเป็นของสะสมเล็กๆอย่างนี้ได้ซึ่งตอนตอนนั้นน่ะคือความจริงผมตั้งใจเป็นแค่กิมมิคเล็กๆเพื่อจะว่าอย่างที่ผมบอกว่าผมมีข้อมูลเยอะพอเรามีคนหยอดกาชาปองเนี่ยข้างในมันก็จะมี QR วอ d e โค อ,อพอพอได้พ๊กก็สแกนสแกนพ๊กก็จะบอกว่าตัวที่คุณได้อยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของวัดจะมีแมป,ปเล็กๆให้คนเดินไปดูแล้วก็มันคือตัวอะไร,รมาจากไหนอะไรเงี้ยผมก็เลยรีเสิร์ชเอาโอเคมันมาจากมณฑลเจ,อจ้อเจียงอะไรไปถามอันนี้คือก็ต้องใช้งานวิจัยของอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ศิลปกรที่เขาทําวิจัยวิริยะเอกเรื่องนี้เลยเรื่องอับเฉาโดยเฉพาะเลยเราก็เอาข้อมูลทุกเนี้ยมามาให้คนมันเหมือนเราตั้งใจว่ามันอยากอยากให้เป็นเหมือนมักคุเทศครับ งานเราเป็นมักคุเทศแบบว่านําชมแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์ให้ด้วยแต่ว่าฉันจะไม่ยัดเยียดคุณนะคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็ไม่อ่านก็คอยสแกนใช่ใช่แล้วครันี้จากกิมมิคเล็กๆที่เรากะว่าตอนแรกเราจะปล่อยให้หยอดฟรีแหละแล้วก็จบไปประมาณสักห้าร้อยตัวสามร้อยตัวจบแล้วมันกลายเป็นว่าคนอยากได้เยอะมากแล้วเราก็ต้องคุยกันกับทีมสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้หยอดโดยเสียเงินหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าผมต้องเอาเงินน่ะมาหมุนทําให้มันได้ซึ่งตอนนั้นน่ะผมบอกแล้วผมกําลังก้าวเข้าสู่วงการครับเขาว่าไงคือเหมือนบิินเป คอมเมดี่เวจากที่เป็นเรียนศิลปะที่มันแบบเหมือนแบบโอ้ยฉันต้องเป็นศิลปินเท่านั้นฉันจะไม่พูดเรื่องเงินอะไรเงี้ยแต่นี่มันมันเป็นโลกของความจริงที่มันมีดีมานซพพลายมันมีความต้องการมีการต้องฐานผลิตอะไรเงี้ยครัวันนี้ผมก็เลยเริ่มเริ่มเรียนรู้แต่ตอนนั้นว่าเอ้ยอ๋อวงการแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เริ่มแบบเออความจริงมันคือใจใจเราอะอยากให้งานศิลปะมันไม่ ไม่ได้อยู่ในชนชั้นเดียวตอนนั้นอ่ะเพราะตอนนั้นสุหญ่มันก็อยู่กับคนที่เขามีมีเงินเหลือหรือจะเป็นกลุ่มที่เขาโอ้โหเขาสะสมเรื่องพวกนี้เลยแต่คนทั่วไปก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องว่าศิลปะเป็นอะไรแล้วมันมันมันแบบรูปแบบมันก็ปฏิเสธเสมอที่จะให้คนเข้าถึงอย่างเงี้ยทันี้พองานเรามันเป็นเหมือนพับบิกพื้นที่พื้นที่สาธารณะคนเข้าถึงได้อยู่แล้วแม้แม้แต่คนแบบคนคนข้ามเรือตอนนั้น่ะคนที่เขาคอยเก็บเงินข้ามเรือเขาก็บอกว่าเอาพ่อปู่ผมมาทําแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาคิดว่าผมาาาม่่ว้ลขไป พอเราทํางานกับวัดแล้วผมบอกผมโตมากับเรื่องพักเครื่องอ่ะผมรูร้ผมมีความเข้าใจหรือเซน์ประมาณหนึ่งว่าสิ่ง,งที่มันเซนสติฟที่สุดมันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แหละความเชื่อ,อใช่ที่พอ,อ,เอ,อ,เอ,อพี่กองบอกว่าเออทำไมเหมือนเหมือนหินเลยเออ,อเพราะว่าผมตั้งใจให้งานผมอ่ะกลืนไปกับสภาพแวดล้อมครับผมสามารถทําให้สีมันแปลี่ผลงเป็นสีพูก็ได้เพื่อจะแข่งกับงานโบราณเป็นแบบป๊อปอ่าใช่ใช่แต่ครั้นี้ผมตั้งใจว่าผมจะไม่ทํางานแข่งกับช่างโบราณผมต้องการให้งานผมกลืนไปในสภาพแวดล้อมครับ คือหลายคนเชื่อว่าตรงนี้มีอยู่มาก่อนแล้วออันนี้อันนี้ไม่ได้พูดแบบเข้าข้างเลยนะครับเพราะว่าผมได้รับน้ําแดงแล้วพงอะไรทุกวันจากงานสองสองสาจิ้นนึงผมแล้วก็น้องที่เฝ้าจะโทรมาถามอะพี่ครับเอาไงดีครับบอกว่าหิวไม่เล่าหิวก็กินเลยก็กิว่าเขาอามาให้เขาเอามาให้เราได้เลอเขาก็จะพงอะไรว่าอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะมีสภาวะแบบเนี้ย เกิดขึ้นแต่ว่ามันคือเจตนาเพราะว่าตัวยักษ์ทวินของเราเนี่ยที่ไปอยู่ในตรงนั้นแหละคนก็ที่มีความเชื่อก็เชื่อว่าเป็นของที่อยู่มาโบราณโบราณอยู่แล้วก็มีความมีเอาของมาสักการะบูชาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ก็เราก็ไม่ได้มองว่าผิดไม่ผิดอะไรเพราะมันก็คือภาพแผนเป็นภาพแผนที่มันจะนึกถึงหรือคนเขาจะนึกถึงสิ่งที่มันมันเป็นเรื่องหนึ่งเป็นสเต็ปหนึ่งที่เราเอามาอย่างเงี้ยนั่นแหละก็คือประเด็นว่าทําไมเราต้องทํางานให้เก่าทํางานให้แล้วรู้สึกมอมคลุกๆไปกไปจนตอนหลังว่ามันมีมันมีแคปชั ตั้งว่ามันคืองานศิลปะควรถึงบอกว่าฮะมันเป็นงานศิลปะแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โอเคตรงนั้นออกมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทํางานในลักษณะร่วมสมัยแต่ว่าเราไม่ไม่เข้าไปทําลายสิ่งที่มันมีอยู่มาก่อนมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันเนาะจากงานนั้นเราจนมาถึงโปรเจกต์เนี้ยนะครับล่าสุดเนี้ยก็คือหิมพานต์มาร์ชเมลโล่ใช่น่ารักเลยใช่ซึ่งอันเนี้ย อาจจะจะแตกต่างจากที่อาจารย์โมบอกว่าพยายามเป็นภาพแทนก็คือเหมือนแม้กระทั่งแบบมทตเรียลวัตถุดิบหน้าตาเหมือนเป๊ะเลยแต่เนี้ยจะมีการแบบโอ้ลดทอนมีการใส่สีสันเข้าไปบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลดทองของสเกลให้มันดูน่ารักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเล่าที่มาที่ไปก่อนเกิดขึ้นมาได้ยังไงโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์นี้ความจริงมันมันเกิดจากครีเอเตอร์ท่านอื่นๆหลายคนที่เป็นเหมือนแฟนอาร์ตเขาทํามาก่อนแต่ว่าไอ้ความที่เราเรียนศิลปะเนี้ย เราเห็นแล้วแหละเห็นมานานแล้วแต่เราไม่เคยไม่เคยนึกตระหนักอะไรขึ้นมาได้เพราะว่าณตอนนั้นเรายังไม่ได้ทําอะไรแบบนี้ครับไอกาชปองมันเพิ่งจะผ่านมาได้2ปีแต่ว่าเราก็ลืมเพราะหลังจากนั้นเราก็ทําทุกอย่างซึ่งมีแฟนอาร์ตหลายท่านเริ่มเขียนมันเป็นเหมือนตัวโปเกมอนนะฮะแต่ันเนี้ยทาขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าโอ้เราเห็นแล้วเราคือเราเป็นศิลปินเราทํางานตามแพชชั่นอ่ะคราวนี้พอเกิดความอยากตอนนั้นจําได้ช่วงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งผมก็แบบว่าบอกภรรยาว่า นอนนอนก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาออกมาปั้นหน่อยคือเหมือนว่าปั้นในตัวนี่แหะใช่ใช่มันมันรู้สึกแบบอยากปั้นก็ออกมาปั้นอย่างเงี้ยพอปั้นปั้นปั้นเอ้ยปั้นทําไงดีวะคือปั้นแล้วอ่ะออกมาแล้วผมก็เยเราโตมาแบบโตมากับอย่างที่บอกอ่ะยูเก้าศูนย์ห้าสี่เซนไตอะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยพอมันทํามันต้องแบบตอนนั้นปั้นตัวอะไรก่อนปั้นตัวมอมกอนเลยมอมมอมนี้มอมนี่ครึ่งชั่วโมงเองผมทำเสร็จผมเดินไปหาภรรยาเหยนไหมันะคือแบบว่าภรรยางงไหมครับตัวอะไรอะไรดีอะไรเงี้ยแต คือมันมีการแชร์มาก่อนหน้านะแล้วผมไม่ใช่คนเริ่มผมต้องบอกเลยเลยว่ามีคนอื่นเริ่มมาก่อนแต่ว่าดันว่าผมมาเป็นเหมือนเป็นปฏิมากรรมอ่ะเป็นเป็นคนนักปั้นอ่ะผมก็เลยปั้นเพราะว่าผมว่าดกรรมคอยถนัดดังนั้นเราปั้นง่ายกว่าแล้วก็ปั้นปั้นออกมาอย่างเงี้ยพอทำมาก็อย่างที่บอกว่าตัวเดียวมันก็ไม่โอเคเพราะว่าเราสมัยก่อนอะไรย่นี้ให้บอกนะฮะมันต้องเป็น5้าสีมันต้องมันต้องทาตัวมันต้องมีวารเลตี้เป็นทีมอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มดูเริ่มเริ่มดูแล้วก็คีฟทีละตัวว่าต ขยําดินง่ายๆเป็นรูปทรงกอนแล้วก็เอามาวางเรียงกันดูว่าถ้าเกิดถ่ายภาพเนี่ยตัวสีเขียวอยู่นี่ตรงนี้ก็ต้องเป็นสีฟ้านะเพราะว่ามันมีนาคสองตัวนาคเหมือนกันแต่ว่ามันดีไซน์มันต้องต่างกันอะไรเงี้ยแล้วก็ล้าก็เริ่มคิดว่าเอ้ยเราเราเราอาจจะไม่ต้องตั้งชื่อให้มันให้มันเหมือนต้นทางขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องชื่อจริงอะนั้นใช่เพราะว่าชื่อจริงอ่ะมันเหมือนมันซีเรียสอะไรเงี้ยผมก็รู้แบบ เหมือนนาหน้าชิ้นสีฟ้าอย่างเงี้ยผมก็เห็นตรงข้างบนเขาที่<อ>ที่มันไม่ใช่กระหนกอ่ะมันดูมันเป็นเหมือนแบบเป็นแบบชาวพังอ่ะชาวพังเงี้ยผมก็ตั้งเอาเป็นหน้าพังหน้าพังจากวัดอะไร<อ>คนคนไปดูก็คนก็จะเห็นซึ่งสิ่งที่ผมปั้นอ่ะผมแทบจะไม่ได้ทําอะไรมากเลยเพราะว่าต้นฉบับอ่ะ ต้นต้นทางอ่ะตัวต้นออริจินอลอ่ะเขาลดทอนมาเต็มที่อยู่แล้ว<อ>ผมแค่จับมันยอ่อสเกลให้มันให้เป็นเหมือนเด็กห oh, ัวโตตัวเล็กเพิ่งมันพอมาอยู่ด้วยกันมันก็จะดูมีความน่ารักตอนนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วเล่าให้จั์โมเล่าถึงปรากฏการณ์ตรงนี้ก่อนท้าวความกับว่ามันเกิดเป็นฟีเวอร์ขึ้นมาได้ยังไงคนหันมาสนใจแล้วก็มาทาเป็นแฟนอาร์ตได้ยังไงอะไรย่างเงี้ยครับผมอันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่ไม่รู้ไม่สามารถจะเดาว่าตอนนั้นสังคมอยู่ดีเกิดเป็นกระแสได้ไงแต่ว่า จากประสบการณ์การจะตองอับเฉาไม่อับเฉาว่ะมีหลายคนพูดว่ามันเหมือนเขาเขาคนไทยจริงๆอ่ะก็ชอบอะไรที่มันเป็นแบบของไทยนั่นแหละแต่ว่ามันมักจะถูกแยกกันสส่วนเช่นอนุรักษ์ก็อนุรักษ์ไปเลยแล้วก็อะไรที่มันร่วมสมัยมันก็จะฉีกออกไปเลยโดยที่บางครั้งร่วมสมัยมันไม่ได้ไปดึงไปดึงเงากลับมาอะไรเงี้ยมันครั้งนี้มันเหมือนพอมันมีอะไรที่มันเป็นรู้สึกว่าเป็นของของเขาอ่ะมันเป็นของของเขาเป็นสิ่งที่เขามันมีอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี้ย เขาก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันควรจะมีหลายคนบอกว่าโอ้โหทั้งหน้าจะทําตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยสมัยที่เป็นกาชปองกับเฉาเนะนะบอกมาผมก็คือเราก็ไปคลิกเลื่อนอ่านคอมเมนต์อ่ะเราก็ไม่กล้าตอบเลยเขาหลอกไปอ่านอ่านเขาดูตอนนั้นที่ทางอาเดนนี่แหละทำวิดีโอนั้นอ่ะผมก็ไปดู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 โอ้โอเคก็คือเราก็เริ่มรู้ว่าสังคมความจริงเขาสนับสนุนนะฮะผมมองว่าสังสังคมสนับสนุนครีเอเตอร์ไทยด้วยแต่ครัเนี้ สิ่งที่มันเป็นเหมือนที่จะสื่อสารกันต่างหากรูปแบบะรูปแบบที่มันจะเชื่อมกันได้จริงๆอะมันคือยังไงอย่างเงี้ยแล้วครั้งเนี้ผมมองว่าการ์ตูนมันเปิดให้คนทุกวัยเข้าถึงมันได้การ์ตูนมันมีพลังมากที่มันทําให้เป็นเหมือนแบบทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเราเข้าถึงได้มันเป็นคีย์สําคัญคราวนี้มันก็เลยเกิดสภาวะว่า มันมันมีสักทีหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยเคสเทเตอร์ทำออกมาแล้วต่างคนทำแล้วทุกคนก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์ <ๆ S 2> คนแบบ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากจะบอกว่านี่น่ารักมากฉันออโอเคกับมันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอัอนเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆกับถ้าผมพอผมพูดผิดอาจารย์แก้นะมันเป็นปฏติมาก,กรรมที่อยู่หน้าวัดต่างๆตามจังหวัดต่างๆที่เป็นฝีมือของชาวบ้านคนท้องถิ่นใช่ไหมครับแล้วพอคนที่ไปเห็นปุ๊บแล้วรู้สึกว่ารูปทรงมันไม่ตรงกับที่เคยเห็นมาในตำราในหนังสืออะไรเงี้ยไม่แบบโหวิจิต อะไรเงี้ยก็เลยถ่ายรูปแล้วก็มาแชร์กันก็เลยเป็นที่เป็นคอนเวอร์เซชันที่คุยกันใช่ไหมครับเป็นคาแรคเตอร์ที่มันแปลกไปทั้งที่เป็นแบบตัวเดียวกันเอก็เลยก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นถิมพันธ์มัชเมโล่ที่มาคุยกันใช่ก็เลยเกิดเป็นแฟนอาร์ตเป็นตัวโมเดลเป็นอะไรางี้ต่างต่างใช่ไหมครับก็แต่ว่าด้วยความว่าเราเหมือนว่าเราเรียนหนังสือมาแบบที่หนังสือมันมันถูกคิดจากศูนย์กลางนั่นแหละก็คือเราก็จะคุ้นชินกับพญานาคแบบเนี้ย ที่เราเขารู้สึกว่านี่คือสากลต้องไปยังไงต้องมีกระนกต้องมีกระนกต้องซับซ้อนมันต้องดูแบบโอ้โหมันดูมนวิจิตมันยากจริงๆเลยนี่มันคือสิ่งที่มันแกรนอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปเจออะไรที่มันมันเรียบง่ายไม่เห็นมีกระนกสักตัวหนึ่งกระนกไม่มีเลยที่หัวที่หางไม่มีเลยเกล็ดก็อะไรเนี่ยน่ารักไปหมดกลายเป็นเรื่องน่ารักกาเรื่องน่ารักมันอาจจะเริ่มจากขำขันเรื่องอาจจะมถึงความน่ารักนั่นแหละแต่ว่าไอความเป็นอย่างนั้นแหละที่ที่ผมที่ผมคุยให้ฟังไปว่าความจริงมันก็คือเรื่องของ ของการที่เรากําลังสังคมไทยเรากาลังกําลังเปลี่ยนเปลี่ยนการขยับเช่นแบบว่าอย่างที่ที่คุยกันว่าอย่างเพลงเพลงใต้เพลงอีสานหรือเพลงทางเลือกอื่นๆใน u t u b e อ่ะยอดวิวสูงกว่าเพลงที่คนคนคนกรุงเทพอย่างเราฟังอีกเอจริงคือคือเมื่อก่อนยุคผมอะไรเงี้ยก็จะไม่จะได้ยินเพลงภาษาท้องถิ่นน้อยมากที่จะมาดังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เดี๋ยวนี้เราได้ยินเพลงแบบภาษาใต้ภาษาเหนือภาษาอีสานที่คนกลางอยี่งผม่างแ้ยจะฟังไม่ออกเลยแต่แต่ม่วนสนุกแล้วเขามาดูยอดวิวโอ้โหเป็นสิบเป็นร้อยล้านวิวคืออาจารย์อะไรจะบอกว่าตอนเนี้ยวัฒนธรรมท้องถิ่นมันเป็นแบบกําลังมาครับผมมองว่าคนกาลังเชื่อในความต่างความหลากหลายซึ่งมัน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 ขยับมาอย่างที่เพลงเมื่อกี้เราให้ฟังอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ความจริงศิลปะตัวนี้ก็เหมือนกันสุดสุดท้ายแล้วมันมันก็คือความงามที่มันกลมขึ้นอ่ะคือเมื่อก่อนเหมือนเราพูดถึงนางงามอย่างเงี้ยนางงามเนี่ยภรรยาผมดูผมก็นั่งดูด้วยก็เาผมก็ถามเขาว่าไอ้อย่างนางงามนี่เดี๋ยวนี้เขาตรวจเขาตัดสินยังไงต้องงามแบบผมบอนเป็นเป็นฝั่งไหมอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่เขาเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนว่าเป็นความงามแบบแบบชาติพันธุ์ความงามแบบความคิดของคุณ ครา้ S <S <S นี้ไอ้ความงามเดิมที่เราเคยมีว่ามันจะต้องเป็นเหมือนอุดมคติคเลยเงี้ยมันมันกำลังมาลายหายไปแล้วคนก็เชื่อในความต่างความหลากหลายรวมถึงเนี้ยบ้านเราก็เริ่มยอมรับเรื่องความหลากหลายทั้งเพศครับหรือเรื่องเรื่องอื่นๆอีกมากมายที่รู้สึกว่าเราขยับแล้วคราวนี้ความงามอย่างที่เป็นสัตว์หิมพานมาริโลเนี่ยมันก็เลยยอมรับได้เพราะสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับความงามที่เป็นกนกความงามที่เป็นพญานาคแบบซีเรียสมัน ด้วยความมันลดทอนและความเป็นสิริตแบบที่ช่างชาวบ้านเขามีแบบเขาเขาเขา,เขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผมมองว่าไม่ใช่ไม่ใช่การที่ไม่มีความรู้นะผมบอกว่าคนที่มีสามารถปั้นมีทักษกะมีความรู้และประสบการณ์ทั้งนั้นงานที่เห็นอยู่มีมอายุเป็นร้อยปีหมดปูนไม่บุบไม่สลายสึ่งนิดเดียวถ้าเกิดคน<อ>ไม่มีความรู้ก่อวันสองวันก็คงพังแล้วแหละไอการไม่รู้จะผสมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นไอการที่ที่มันเป็นแบบนี้มันก็ถูกยอมรับได้โดยที่ มันก็โยงเข้ามาเรื่องเดียวกันอย่างที่บอกว่ามันมาจากศาสนาพุทธเรื่องของรามเกียรติภูมิพระล่วงจะปรากฏว่ามีภูเขาไกรลานลูกหนึ่งที่ด้านล่างชายเขาเนี่ยจะมีป่าหิมพาน์ซึ่งก็จะมีสัตว์หิมพานพวกนี้ดูแลเชิงเขาเพื่อว่าปกป้องไม่ให้เทวดาที่อยู่บนยอดเขาอะต้องแบบได้รับอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้พอเป็นทางศาสนาพอเขาทำทำวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์อย่างเงี้ยเขาก็ถือว่าสิ่งสถานศาสนาสันา์นั้นมันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปรียบประดุดได้ยังเขาใกลรได้ดังนั้นจะต้องมีสัตว์มีพานะคอยเฝ้าตามประตูขึ้นประตูลงอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ได้คิดจะสร้างเล่นๆเขาสร้างจริงจังและมันเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่แค่ว่ารูปแบบเขาอ่ะมันมันบริสุทธิ์คืออาจารย์อะไรจะบอกว่าที่รูปทรงไม่ได้ตรงกับตำราที่คนคุ้นชินอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะลดทอนอะไรหรอกคือเขาก็ทํำด้วยความตั้งใจจริงๆตรงนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นรูปทรงที่เปลี่ยนไปตามมือช่างเปลี่ยนไปตามท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งซึ่งซึ่งนั่นแหละผมก็ยังมองว่ามันก็คือเรื่องเดียวกันเรื่องแบบเดียผมคนสุพรรณแต่ก่อนผมพูดเนอเข้ามากรุงเทพก็อ๋อสุพรรณนะพอคนใต้เข้ามาพูดทองแดงอ๋อนี่คนคือมันมันจะมีการสภาวะแบบนั้นอยู่ในในยุคก่อนครับแต่ยุคก่อนจะเมื่อก่อนจะจัดว่าถ้าคนไม่ได้พูดสัเนียงกลางเนี่ยคือคนพูดเนอใช่คุณคุณรอเรือไม่กระโดกนะฟังเพลงฟังเพลงลูกกรุงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าใจไหมครับมันมันเป็นยุคนั้นจริงๆแต่ยุคนี้เจอเนา ไอ้ไรไรว่าไรว่าอะไรคือแบบแหลงใต้ใส่กันเลยเออโดยที่แบบเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจในชาติพันธุ์เขาเขาไม่ได้โดนกดมันรวมไปหมดเลยผมถึงบอกว่ารวมไปถึงเทสของสังคมตอนนี้ที่ขยับแล้วทุกคนเชื่อในความต่างทุกคนให้เกียดกันลองเดี๋ยวนี้ใครลองมาพูดอะไรแบบนี้สิโดนคุณโดนว่าเป็นนักเหยียดเลยนะนักเียดอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาเาพิ่งออกจากถ้ำเหรอกลายเป็นว่าโดนเหยียดเองซะอีกอะไรเงี้ยนั่นแหละผมมองว่าตอนนี้มันเปลี่ยนมันก็เลยรวมไปถึงหินมพาน์มเป็นโลด้วยที่เขาเขาเขาไม่ได้ต่ําต้อยเลยแล้วพอเผอ่อเขาจะสสูงง่ S <S ประมาณหนึ่งหรือซ้ำที่มันสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่ายอแล้วไม่ดูไม่ดูขึงขังเกินไปอะไรเงี้ยครับ,รบผม,มก็เลยมันก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นกระแสขึ้นมาให้พูดถึงเนาะแล้วก็เหมือนก่าคน หันไปนิยมหันไปสนใจกับศิละปะในชุมชนในท้องถิ่นมาก<ะ>ขึ้นอย่างนี้เนาะน,นี้คือเราจากการว<อ>ิเคราะห์สิ่งที่มันผ่านๆานมาแลา<อ>้วกันเพราะเรายังไม่รู้ว่าสุดท้ายจริงๆมันคืออะไร<อ>เราเหมารวมไม่ได้แต่ว่าอ,อันนี้คือจากที่เราวิเคราะห์ดูกันน,นี้ครับมันจะมีคนที่ให้ความเห็นกับความว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าศิละปะแบบ n a ï อ e art แปลว่าอะไรและอาจารย์มีความเห็นว่าไงคือถ้าถ้าคําว่า n a i v e เนี่ยผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดจะแปลให้มันตรงตัวจริงๆมันคืออะไรแต่ถ้ามันถูกอธิบายว่ามันเกิดขึ้นจาก การสร้างโดยไม่มีความรู้หรือหรือแบบว่าไม่ไรเดียงสาไราเดียงสา,อ,าอะไรเงี้ยผมเองก็ส่วนตัวผมผมเป็นช่างเหมือนกันไงผมก็เลยมองว่าศิล,ละปะแบบนั้นมันมันไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าอยู่ในกรอบแบบนั้นมันน่าจะเป็นกรอบของเอาลองง่ายๆคนไม่เคยเอาถ้าคุณบอกคุณไม่คนเป็นคนไร้เดียงสาเป็นคนไม่ได้มีความรู้เอยคุณปั้นได้ไงอะ มันมันมันไม่ใช่แค่บอกว่ามันจะต้องปั้นแบบไหนใช่ไหมมันต้องเหมือนต้นต้องต้องเหมือนศูนย์กลางยังไงแต่ว่าถ้าคนไม่มีความรู้แบบนั้นนะลองคนไม่คุณมีความรู้เลยลองไปปั้นเดี๋ยวก็ได้คุณกล้าปั้นไหมในที่พับลิกในพื้นที่สาธารณะต้องได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนใช่ใช่เจ้าอาวาสบอกโอเคเอาช่างคนนี้มีมีคอมเมนต์หนึ่งผมสนใจมากคอมเมนต์บอกว่าตอนเจ้าอาวาสเห็นพรุ๊ฟแรกไม่ตกใจเหรอคะอะไรเงี้ยผมก็่เอยเออเออมันก็มันก็ตลกดีแต่ผมมองว่าเขาเขาไม่ได้มองมันตลกเขามองว่า มันใช่เนี่ยแหละพญานาคอะไรเงี้ยดังนั้นเอาจจริงจะเถียงกันให้ตายเราก็ไม่รู้พญานาคหน้าตาเป็นแบบไหนใช่เพราะมันเป็นจะเป็นความเชื่อว่าบางคนก็เจอในลําน้ําโขงหรือบางคนเชื่อว่าเป็นวรรณคดีมันก็เป็นไปได้ทางนั้นเลยเออแล้วแต่ว่าจินตนาการในในหัวเราเป็นยังไงเนาะเอออาจารย์ก็เลยคิดว่านานาอีฟาก็ก็ไม่ไม่น่าจะใช่ขนาดนั้นอันในส่วนตัวผมผมมองว่ามันดูคุมเคือแล้วมันอาจจะรู้สึกในทางลบมากกว่าทางบวกอ่าผมก็เลยมองว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องของ เป็นตัวสปิริตหรือว่าเป็นจิตวิญญาณของช่างชาวบ้านมากกว่าที่ที่เขาบริสุทธิ์อ่ะครับครับอืมแล้วในแง่ดีงามที่หลังจากที่เราทําออกมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นอะไรได้แบบว่าโอ้เป็นกาลังใจอย่างไรแล้วรู้สึกว่าเรามันไปสะท้อนในเรื่องของวงการศิลปะยังไงได้บ้างอะถ้าถ้าถามว่าเรื่องดีงามนะฮะร้อยหนึ่งอ่ะเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนให้กําลังใจและทุกคนชอบมากน่าร,รักมาก แต่มันเหมือนผ้าใบสีขาวอะฮะที่มีแต้มสีดําจุดเดียวอะแทนที่คนจะมองสีขาวทั้งหมดคนดนไปมองจุดดาจุดเดียวมันเหมือนกันเราก็เหมือนกันแต่ผมอะขับเคลื่อนได้ก็เพราะว่าสีขาวผ้าใบผืนขาวทั้งหมดนั่นแหละแล้วเราก็เข้าใจว่าจุดดานั้นคือความต่างมันไม่ใช่ความขัดแย้งดังนั้นมันก็เราก็ไปต่อได้คือที่ผมบอกบอกแอดมินผมเนี่ยว่าอ่านแต่สิ่งที่มันบวกเพราะว่าสิ่งที่เราทามันไม่ได้มันไม่ได้เลวร้ายเราไม่ได้ไปคดโกงใครไม่ได้ไปฆ่าใครอะไรเงี้ยสิ่งที่เราทํา ก็ไม่ได้หวังว่าเอ <Onion. S 1> มันต้องยิ่งใหญ่อะไรผมอาชีพศิลปินของผมก็คืออาชีพผมใช้คาว่าอาชีพเลยไม่ได้สูงส่งกับอาชีพอื่นใดๆทั้งสิ้นศิลปินก็คืออาชีพหนึ่งที่จะต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาเงินหาอะไรได้เหมือนกันดังนั้นทุกคนเท่ากันผมก็ต้องหาเงินเอาพูดตรงผมก็ต้องหาเงินอก็ต้องไปต่อผมก็มีอาชีพเป็นครูเป็นอาจารย์ผมก็ทําหน้าที่ของผมให้ดีเมื่อไรผมบกพร่องต่างหากที่อันนั้นเราควรจะต้องต้องเฮ้ยคุณมาเป็นอาร์ติส์แล้วคุณไม่สอนเลยหรออะไรเเเงีี้้ยอออ เราเราก็จําเป็นจะต้องโดนโดนโดนวิพากวิจาร์แต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามคอนโทรลหน้าที่กันไปโดยที่บางครั้งเราสอนเด็กเราก็เอาประสบการณ์บางส่วนจากข้างนอกที่มันเกิดแบบร่วมสมัยเนี่ยมาสอนเขาครับแต่ว่าในฐานะครูเราเอาประสบการณ์มาสอนไม่ได้ส่วนเราเอาประสบการณ์ของเราในเชิงเดียวเนี่ยมาสอนเด็กร้อยคนเด็กร้อยคนนั้นไม่ได้เหมือนเราดังนั้นทุกคนจะไม่มาะสบความสำเร็จเหมือนเราได้ดังนั้นสิ่งที่เราสอนคือองค์ความรู้ซึ่งองค์ความรู้บางครั้งอ่ะ กว่ามันจะออกมาเป็นองค์ความรู้อะมันออกไปสังคมก่อนอดังนั้นถ้าเราออกไปเอาที่สังคมมาได้เราได้ความรู้ที่มันร่วมสมัยทันทีครับกลับมาก่อนแล้วเราก็เอาความรู้อย่างนั้นแหละมาสอนเขาแต่ไม่ใช่ประสบการณ์นะประสบการณ์เป็นแค่เป็นแค่เหมือนการแชร์ให้ฟังมากกว่าครับเหมือนกับที่อาจารย์โมบอกว่าทําทให้คนเข้าถึงอะเราดวงตัวผมเองก็ไม่คิดว่าจะต้องมารู้เรื่อง ประวัติสั่งตัวเหราคืออะไรตัวมอมคืออะไรหรือพยานนาที่แท้จริงคืออะไรพอพอมันเป็นกระแสมาอย่างเงี้ยคนก็ไปศึกษาค,คนก็ไป<ม>ไปไป,ไปศึกษาไปอ่านเรื่องราวแล้วจริงๆเรื่องราวก็ผูกโยงเกี่ยวกับศาสนาพุทธอีกก็ทําให้คนอาจจะเข้าใกล้ศาสนาเข้าไปอีกผมว่ามันเป็นปการเขาเรียวกว่าออบอกเล่าเรื่องราวที่ดีในอีกมุมหนึง่งผมผมองว่ามันมันไม่ใช่แค่คนคนอยากรู้ฮะคนที่รู้อยู่ก็อยากทํา อยากทำคอนเทนต์ออกมาให้อ่านเพจนู้นเพจนี้ก็ทำไปวิจัยไปถ่ายรูปมาบางคนก็อยู่แถวนั้นไปถ่ายรูปมาเลยนี่นี่หลวงพ่อบอกว่าเป็นยางงั้นยางนี้ยางนั้นผมมองว่าพวกนี้กลับมามีชีวิตใหม่เลยอแล้วเราสิ่งที่มันเป็นประโยชน์มากๆนะครับเขาจะไม่ถูกทุบทิ้งเขาจะไม่ถูกมองข้าวว่าเป็นของไร้ค่าต่อไปเขาจะไม่ถูกมองว่าไม่สวยแล้วใช่ต่อไปนี้เขาจะต้อง เฮ้ยเองไปดูดิว่ามันขึ้นลาวไหม <c oughs> อะไรเงี้ยต้องไประวังอย่างมันซุด <c oughs> นะชาวบ้านเขาเอาตายแล้วนะอ,อ,อะไรเงี้ยซึ่งมันมันเปลี่ยนบริบททันทีมันเปลี่ยนบริบทของสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนถูกกดมาตลอดว่ามัน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 ด้อยค่ากว่าสิ่งอื่นอย่างเงี้ยรวมไปถึงอย่างที่พี่กองพูดเมื่อกี้นี้ประวัติอะไรเอ่ยทุกค,คนก็รีบไปค้นมาเพราะเราก็อยากเป็นสัมวันให้คนมากดไลค์เราเราจึจะรีบไปหามาไปหาะไรซึ่งอยากจะพูดเรื่องนี้บ้างนี่ยมันทาให้เห็นว่ามันเหมือน มันเหมือนคนตายแล้วฟื้นนะฮะมันเป็นเหมือนศพอยู่แล้วอยู่ในวิญญาณมันกลับมาสิงร่างได้แล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่ซึ่งมันแทบจะไม่มีใครสนใจมาแล้วยุคนี้รเราเห็นเลยว่าคนเจนเนอเรชันเราแม,แม้แต่เราเองหรือว่าเด็กกว่านี้ก็หันไปสนใจไลเซนซิ่งต่างประเทศหมดอาง,งานเป็นอนิเมะเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันโทษเขาไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีคนผลิตให้เขาไง เขาก็ต้องไปวิ่งไปหาคนผลิตให้ตัวคาแรคเตอร์ไทยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับซิงซิงไทยๆใช่ไม่มีไม่มีคันนี้พอไม่มีการจะผลักดันคาแรคเตอร์พวกนี้ให้มันมีมูลค่าขึ้นมาในตลาดเช่นเราเห็นว่าตอนเนี้ยร้านสะดวกซื้อทั้งหลายเนี่ยตามแบรนด์แบรนด์น้ำเนี่ยเขาจะเริ่มมีเอาเอาคาแรคเตอร์การ์ตูนมาใส่แล้วยอดขายมันขึ้นเป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยซึ่งพอเขาเห็นว่าเฮ้ยการ์ตูนมันไม่ใช่การ์ตูนแล้วว่ะพี่มันเป็นแบบเป็นมูลค่านี่มันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แต่ว่า ที่มันน่าเศร้ากว่านั้นคือไลเซนซิงพวกนี้หรือลิขสิทธิ์พวกนี้มันเป็นของต่างประเทศมดเลยนี่คือเม็ดเงินทั้งหมดที่มันไหลออกนอกประเทศครับคราวนี้อไอตัวที่เป็นเหมือนคาแรคเตอร์ไทยเนี่ยมันก็เลยเหมือนตอนนี้มันเหมือนจุดไฟติดแล้วอะ่ะสิ่งที่อยากให้มันมีก็คือเหมือนครีเอเตอร์ช่วยกันทำอีก ช่วยกันทําเยอะๆคมันมันไม่ใช่แข่งกันแต่มันช่วยกันสร้างใครหัวดีแบบวันนี้ผมเปิดดูบางคนเขาเก่งแบบปักผ้าเขาก็ปักเป็นผ้าขึ้นมาบางคนเขาไปเรียนกลุ่มแม่บ้านเย็บเป็นตุกตาเขาเย็บเป็นตุกตาขึ้นมาอย่างหมอกผมผมปั้นไงผมก็เลยปั้นหลายๆคนก็ยังทําได้อีกมี 3D นะ 3D ใาร์ดอนเป็นแอนิเมชันอะไรเงี้ยเมื่อเมื่อไรที่มีคนผลิตก็จะมีคนเสพถ้าเราอยากให้มันอยู่มันก็ต้องอาศัย2ออย่างเนี้ย คราวนี้กลุ่มกลุ่มของที่เราแบบเราอยากจะฝากไปถึงเงี้ยเราก็แบบว่ากลุ่มของทุนภาคเอกชนก็นแล้วแต่หรือว่าภาครัฐเงี้ยเริ่มถ้าเราให้สนใจแล้วเหมือนสนับสนุนครีเอเตอร์โอเคเราบอกว่าของเรามันดูไทยๆมันดูไม่สากกลอาแล้วอาจจะเชิญวิทยากรที่เป็นต่างชาติก็ได้มาอ,อ,อาอบรมครีเอเตอร์ทั่วประเทศไทยฟรี Free, ผ่านภาครัฐอะไรเงี้ยออหรือว่าเอกชนนี้เขาต้องการ เขาจะจัดขึ้นมาให้ให้ครีเอเตอร์ได้มีความรู้ก็ได้เพราะเราเราต่างแค่ว่าเราต้องการภาษาสากลและแล้วเราเรียนรู้ได้ครับยิ่งตอนนี้กรอบมันขยายไปแล้วด้วยไม่มันไม่ใช่เรื่องที่แตะต้องไม่ได้แล้วจะไปเล่นอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้กรอบมันขยายไปคนยอมรับแล้วใช่ใเพราะฉะนั้นก็ยิ่งเอื้อต่อการแบบพัฒนาเด v วล o p ต่ออะไรอย่างนี้ะเห็นเป้าหมายของอาจารย์โมคิดว่ามันสามารถไปถึงระดับชุมชนอะไรยังไงได้บ้างครับคือความจริงอ่ะถ้าถ้าเราจะพูดอย่างนี้เราต้อง พูดถึงตัวของญี่ปุ่นโมเดลที่เขาทำทำถ้าเกิดหลายๆคนเห็นจะเป็นหมีดำๆแก้มแดงๆชื่อคุมามมมงึงก็เป็นเหมือนเป็นตัวมาสคอตประจำของเมืองคุมาโมโตะที่ญี่ปุ่นเงี้ยเขาก็ผักดันมันเป็นโมเดลนี้เหมือนกันเป็นโมเดลการเขาเรียกว่าเหมือนการสร้างโลโก้คาแรคเตอร์หรือว่าคาแรคเตอร์ท้องถิ่นอย่างเงี้ยเช่นถ้าเกิดไปไปนครศรีธรรมราชเราจะมีไอ้ไข่เด็กวัจเจดีเป็นคาแรคเตอร์เป็นมาสคอตเป็น เป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชใช่ไหมถ้าผมจตาไม่ผิดไปลบบุรีก็ต้องมีลิงจอเมืองลบบุรีพิจิตก็มีจระเข้เป็นจระเข้เป็นไก่ทองหรือจะเป็นตะเภาทองตะเภาแก้วอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เขาไม่ได้ปล่อยให้ทําโดยแยกเขาก็เอามาผูกเช่นถ้าเราหอกัค้าจังหวัดครับรับรู้ด้วยโอเคเกษตรกรหรือว่ากลุ่มของแม่บ้านโอทอปที่อยากจะเอาสินค้านี้มาติดสติกเกอร์ตัวนี้ฟรีครับ เนี่ยตัวคาแรคเตอร์นี้เลยฟรีๆอ่ะคุณก็แค่เอามาตรวจสอบยังแรงสะอาดใช่ไหมเอาไม่มีไม่มีสารปนเปื้อนด้วยนั่นออาหอกันทั้งหมดเอาซิกเกอร์แปะผลิตภัณฑ์ให้มันเป็นจิตวิทยาการรับรู้ครับผมมองว่าเราได้ไปซองเปล่าๆเนี่ยใส่กล้วยทับอันหนึ่งไม่มีอะไรใสๆเลยอีกอันหนึ่งใส่กล้วยทับแต่ว่ามีมีมีนี่ก็แหละมีมีไอ้ไข่เด็กว่าจะดีแปะอยู่ครับราคา20บาทเท่ากันผมว่าห้าสิคนน่ะเกิน5คนแน่นอนที่จะหยิบไอ้ไข่เพราะว่าราคาเท่ากันครับเขาเหมือนเขาได้อะไรไปอีกอะไรเงี้ย แล้วแล้วคาแรคเตอร์มันจะไม่ใช่คาแรคเตอร์เห็นไหมครับมันเริ่มสร้างมาตรฐานได้ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะได้คาแรคเตอร์ใช้ฟรีคุณต้องมาตรวจคุณภาพก่อนคุณโกงไหมคุณก็ต้องไม่คุณก็ต้องบอกลาไปเลยกับสินค้าที่ที่ข้างในมันเหมือนเอาอะไรยัดยัดไว้แล้วก็ข้างนอกก็พุนีูนอะไรเงี้ยเราเราเจอเฮ้ยโอ้โหฐานนี่มันเป็นมันพมันทองนี่หว่ามันหลอกเราอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถควบคุมเรื่องของคุณภาพได้เรื่องของเรื่องของเรื่องของสิ่งปนเปื้อนอะไรก็แล้วแต่แล้วก็คนชุมชนนั้นใช้ฟรี เม่าม่ค้าไม่ต้องใช้อเลยเลยเดี๋ยวอหอการค้าจังหวัดเนี่ยจะเป็นคนจ่ายค่าไรเส้นเองให้กับครีเอเตอร์นั้นๆอันนี้มันก็จะเกิดเป็นเป็นภาพรวมว่าเฮ้ยถ้าฉันอยากได้การฉปองไอ้ไข่เนี่ยหรือการฉปองลิงรบบุรีเนี่ยมันหายอดไม่ได้<อ>ดังนั้นเราเราก็ต้องไปลบบุรีดิแล้วไอ้การที่ ททพูดถึงท่องเที่ยวเมืองรองอ่ะผมว่าเข้าได้เลยนะฮะต่อไปนี้ทุกคนจะไม่ใช่เป็นเมืองรองเพราะทุกคนมีคาแรคเตอร์ของตัวเองคราวนี้เราไม่ต้องพยายามจะสร้างอะไรที่มันล้ําสมัยหรือว่าอลังการเพื่อให้คนไปแต่เรามีแค่คาแรคเตอร์ที่มันเกิดจากท้องถิ่นไม่รู้ว่าเรามีอยู่เจ็ดสิบเราคิดง่ายเจ็กว่าจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดมีเจตัวครบเซตโขคุณเจ๋งเลยมันก็จะทาให้คน เริ่มท่องเที่ยวภายในยมากขึ้นม,มันจะไม่ใช่แค่แหล่งท่องเที่ยวเป็นธรรมชาติเรือตาม,มวัดวาอาราม,มแต่คาแรคเตอร์จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับโอ้มันไปได้ไกลกว่านั้นเนาะเหมือนอาจารย์มองแบบทะลุไปแล้วอะ่ะก็มีม,มีผู้ใหญ่หลายท่านกาลังขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้อยู่ครับผมก<อ>็<อ>มีโอกาสได้เข้าเป็นคณะทํางานก็รับรู้พวกนี้มาจากพวกท่านไม่ได้คิดเองครับตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ให้ภรรยานอนก่อนแล้วปั้นก่อนนอนเนี่ยิดวันนั้นคิดมาถึงขนาดนนี้ไหมก็มันมันคจริงมันเริ่มสนใจตั้งแต่ตอน อับเฉาฮะอับเฉากับเงวัานอรุณเพราะว่าตอนนั้นก็ได้รับความชื่นชมจากหลายๆฝ่ายแล้วก็เขาก็ชวนไปคุยไปอะไรเราก็เป็นเหมือนเหมือนกลับมาเป็นเด็กเลยไปเรียนรู้ใหม่หมดเลยเพราะว่าบ้านเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ไม่รู้บ้านอื่นเป็นยังไงต่างประเทศยังไงแต่บ้านเราอะเรียนแยกครับเช่นผมเป็นเป็นนักออกแบบเอแต่ว่าผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องการตลาดและคอมเมอรเชียลเลยเออครับส่นผมเรียนไฟอาร์ตผมไม่เคยรู้เลยว่าแพนโทนทุกวันเนี้ยปีเนี้ยอะไรเทรนสีคืออะไรเออแล้วงั้น ผมจะทาจากอินดิวดวลทำอะไรทิ้งผมทําอย่างเดียวเขาเนี้ยผมมองว่าโลกมันควรจะขยับไปเป็นสหรวิทยาการคือการรวมกันคุณเรียนอาร์ตคุณก็ต้องเรียนเรื่องออกแบบคุณก็ต้องเรียนเรื่อง business ็ตติ e งอ๋อไม่รู้ management คุณต้องเรียนหมดแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคุณนี่อ่าอ่ันี้ประเด็นคือพอเราเรียนมาเราก็ออกมาเดี่ยวเดียวเอาวิศวะก็แยกไปอะไรเงี้ยศิลปะก็แยกไปอโดยที่บางครั้งไม่รู้ดิผมมองว่าเหมือนพ่อผมชอบบอกแบบว่า ถ้าคนอ่ะไม่ไม่คิดว่าเอาเหล็กลอยบนน้าได้อ่ะจะไม่มีเรือเลยอืเพราะว่าถ้าเกิดเรามองแบบตรกะแบบง่ายๆเลยเหล็กจะลอยบนน้าไม่ได้ใช่ใช่ไหมดังนั้นผมก็เลยไม่รู้ว่าผมเก็บแค่ไหนกับไอสไตล์ที่บอกว่าไอจินตนาการสําคัญกับความรู้อ่ะผมมองว่าจินตนาการมันอาจจะคล้ายๆหอกหอกที่เราปาไปข้างหน้าก่อนอแล้วไอการที่เดินไปถึงหอกนั้นน่ะมันอาจจะเป็นความรู้เราต้องหาเอาความรู้อะไรก็ได้ที่จะ เดินไปเอาหอกอันนั้นแต่ถ้าเราปักธงล้อใช่แต่ถ้าเราไม่ปาเราถือหอกอยู่กับมือตลอดเราจะไม่ไปไหนเลยครับอันนั้นแหละผมเลยมองว่ามันมันเป็นเรื่องเดียวกันครับมันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันมันไม่มีใครผิดโเชียลในสังคมไทยเราแค่ต้องการทําให้เข้าใจว่าจริงๆศิลปะที่บอกว่าศิลปินไส้แห้งเนี่ยโหเป็นแบบเป็นแบบแฮชแท็กที่รุนแรงที่สุดแล้วที่ผมโตมาอข้างบ้านถามว่าอยากให้เขาไปเขียนป้ายกินเหรอให้ให้ลูกไปเรียนศิลปะอย่างเงี้ยผมก็อยากจะโทรไปหาเขาตอนนี้เลยว่านะครับ ตอนนี้เขาอิงเจ็ตหมดแล้วครับอาแล้วเขียนป้ายไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วปินไม่จะไปรกไส้แห้งสมมติเรามีแบบว่าบุรณาการความรู้ต่างๆใช้ใช้คําว่าไม่ต้องศิลปินละกันเราใช้คําว่าครีเอสีฟลปะอ่งานสร้างสรรค์สมมติว่าผมเป็นลูกช่างตัดผมครับพ่อผมตัดหัวละห้าสิบบาท ผมไปเรียนศิลปะมาผมบอกผมแกะสลักลายที่หัวได้นะออผมคิดร้อยห้าสิบเห้นไหมครับว่าไอ้ความความรู้แบบสร้างสรรค์น่ะมันทําให้มูลค่าเพิ่มไม่จําเป็นต้องเป็นอาร์ติสตแบบศิลปินที่เราเคยเห็นกันอผมเป็นอย่างที่ญี่ปุ่นทาเอาเอาเอาข้าวหลายๆพันมามาปลูกกันในพิกเซลสุดท้ายพอถอยหลังมาดูมันกลายเป็นภาพภาพงานจิตรกรรมครัช็อตแรกชาวนารับเต็มเต็มคือการท่องเที่ยวที่ไหลเข้ามาช็อตที่สองเกี่ยวข้าวก็ขายข้าวปกติครับ นั่นแหละฮะมันมันจะเห็นแล้วว่าทงจริงอ่ะงานสร้างสรรค์น่ะมันอยู่กับเราอยู่แล้วฮะที่คนบอกว่าศิลปะมันอยู่อยู่เกินความจําเป็นอ่ะความจริงมันคู่กับคู่กันมาหมดแต่ว่ามันไม่เคยเผยตัวแบบแบบจ่งคลึ่มอ่ะมันซ่อนอยู่ในทุกๆอย่างมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่คุณใช้ชีวิตในประจําวันนั่นแหละเหมือนตอนช่วงน้ําท่วมของเราอ่ะมีคนประดิษฐ์เรือประดิษฐ์อะไรอันเหล่านี้ก็คือความคิดสร้างสรรค์ทั้งนั้นนะฮะที่ที่มันทําให้มันอยู่ด้วยกันแต่แค่ว่า มันม,มันอาจจะไม่เคยตอบโจทย์แบบปากท้องแบบรูปธรรมแบบว่าเฮ้ยทําอย่างนี้แล้วคุณได้เงินมาทําเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละครับมันก็เลยถูกถูกมักจะถูกมองข้ามเสมอว่ามันไม่ใช่ปัจจัยสี่อะไรับนี่แหละครโอ้โคุยกันวันนี้จากเรื่อง ตัววาถินมาพานมัชเมลโล่น,นะ <laughs> โมเดลเล็กๆน่ารักนักนะครับมันสะท้อนให้เราได้คุยกันในหลายมุมมากเลยในโดยเฉพาะในเรื่องของการยอมรับในเรื่องของศิละปะสะท้อนมาถึงสังคมสะท้อนไปถึงภาคโหเศรษฐกิจโอเยอะแยะมากเลย <laughs> มันแบบมันอยู่ที่เราจะมองแล้วแล้วเรามองมาทะลุไปถึงขนาดไหนและที่สำคัญคือการเปิดใจยอมรับเ <laughs> นาะโหวันนี้ได้หลายมุมมองมากอ่ะ ณวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมนะครับตอนนี้น่าจะเร่งเร่งผลิตและตัวห้าตัวนี้นะครับออเดอร์น่าจะมาเยอะประมาณหนึ่งตั้งใจจะให้ทันแต่ว่าไม่รู้จะทันปีใหม่ไหมเขารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นของขวัญจริงๆที่แบบว่าที่มันเป็นของขวัญที่เป็นของไทยอ่ะเป็นคาแรคเตอร์ไทยๆที่แบบเฮ้ยนี่ไงตัวนี้ไงที่เห็นนั่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็ ในสายสายสายพานการผลิตที่เป็นคําว่า Handmade หรือรมนุษย์ผลิตเนี่ยมันก็ตามกําลังที่เราจะไหวแต่ว่าเราก็หวังว่าจะทําทันจา,จากที่เราจะตั้งใจไว้เพราะว่ามันรวมไปถึงแพ็กเกจจิ้งมันรวมมันมีแพ็กเกจจิ้งด้วยใช่ครับทำไม่เห็นเลยว่า เนี่ยที่ผมบอกว่ามันเริ่มจากศิลปินแล้วมันมันเข้ามาวงการนี้แบบงงๆผมพูดกับหลายคนว่าผมเข้าวงการนี้งงๆมากแล้วก็หลบจับงูปลาๆมาครับมีคนทําสักประมาณกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้ทีมงานรวมผมด้วยก็น่าจะสิบคนพอดีโอเคซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดด้วยนะแฮนนี้ผมขับร้อยเปอร์เซ็นต์เม็ดนประกันว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นอดใจรอนิดนึงไม่ได้ปั๊มบอกว่าปั้ง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 เสร็จมันปั้มอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าอนาคตถ้าเกิด พูดถึงประเด็นที่ผมพูดไปทั้งหมดอ่ะอดังอย่างต้องพึ่งสายการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมเ,<อ>เพื่อให้มันแมสพอที่จะถึงทุกคน<อ>แต่ว่าเราไม่อยากทิ้งครับ,รบที่มันเป็นงานฝีมือครับช่างครับเพราะว่ามันยังมันยังไม่ปฏิเสธกําลังของคนที่เป็นมนุษย์และมันกระจายรายได้ครับผม ก็หวังว่าช่วงที่คุณผู้ฟังกําลังฟังพอดแคสต์นี้อยู่ในตัวเจ้าหิมะพานมาร์ชเมลโล่เนี่ยเ็จะถึงมือทุกคนแล้วสาธุเลยครับนะครับวันนี้สนุกสนานมากครับก็คุณผู้ฟังถ้าอยากจะติชมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะครับทางทุกช่องทางในการรับฟังของอดี p อดแคสต์นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์โมมากครับผมสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับติดตามอดีปอดแคสต์ได้ทาง a day magazine com j u k e s Apple Podcast Spotify hotbeat soundcloud let a day magazine youtube channel